ท่านผู้ชมครับสักครู่นะครับเมื่อไรต้นรายการเราบอกว่าเราจะมีสาวสวยระดับประเทศนะครับมาพูดคุยกับเราและเธอก็มีความสามารถมากมายนะครับขอต้อนรับคุณส้มชนาการชัยศรีนะครับหรือมิสไทยแลนด์เวิลด์ปี1990ครับสวัสดีครับน้องส้มเนี่ยถ้าเกิดเจอกันข้างนอกนี่ก็จะต้องแบบหอมกันตลอดเวลาจริงป่ะแสดงว่าทั้งคู่นี้รู้จักกันมานานแล้วใช่ไหมรู้จักกันมาตั้งแต่ส้มเด็กๆพี่ส้มเด็กๆเลยแล้วพี่แมนตอนนี้เขาก็ยังเด็กอยู่เดี๋ยวๆขอต้อนรับเข้าสู่รายการก่อนรายการนี้นะครับที่รายการนี่นะครับนี่พี่ส้มต้องทำท่าวันแมนเข้าชี้เข้าตัวครับพี่ส้มแล้วก็โชว์อย่างนี้เลยนะท่านผู้ชมครับขอต้อนรับมิสไทยแลนด์เวิลด์ปี1990คุณชนาการชัยศรีเข้าสู่รายการ One Man Show เก่งมากสักกี่ปีพี่ส้มกับพี่แมนที่รู้จักกันรู้จักกันก็20กว่าปีแล้วค่ะ20กว่าปีแล้วค่ะโอ้เกิดหนูได้มิสแลนด์เวิลด์มาปีนี้เข้าปีที่29แล้วก็พอได้ตำแหน่งก็รู้จักพี่แมนแล้วล่ะค่ะพี่ส้มเท้าความหน่อยสิวินาทีนั้นตอนที่ได้ตำแหน่งเป็นยังไงบ้างเราจำความรู้สึกได้ไหมจำความรู้สึกได้เหมือนเพิ่งผ่านไปเมื่อวานตลอดเวลามันเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตเลยนะแล้วมันเป็นประสบการณ์ที่แบบดีที่สุดของคือ1ปีเนี่ยมันมีคนเดียวแล้วใช่ใช่เวทีของส้มเนี่ยเป็นเวทีที่เรียกว่าตำนานตำนานตำนานเนาะเวทีก็เป็นเวทีมิชลินเวิลด์แล้วเราอ่ะเป็นคนที่6ของประเทศคนที่6แล้วตอนนี้มันเป็นคือสมัยก่อนนะพี่แมนนางงามมันแบบโหทุกคนจะต้องรอดูว่ารอดูว่าปีนี้ใครจะได้หรืออะไรเงี้ยแล้วพอออกงานเนี่ยเพิ่งเคยรู้ตัวว่าเอ้ยซุปตาเขาเป็นอย่างนี้นี่เองเวลาไปไหนนะพี่น้องมีแต่คนมีการสูงด้วยแล้วก็เนี่ยเต็มเลยในตำรวจแล้วหนุ่มสุดหล่อสามารถชนะใจได้ยังไงอันนี้ก็รักกันรักกันเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นชีวิตของส้มก็ชีวิตของส้มก็ได้เปลี่ยนเป็นในทางที่ดีเยอะแยะมากมีละครมีเดินแบบมีอะไรต่างๆพิธีกรยังยืนหยัดอยู่วงการสูงเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้สูงตอนนี้175ไม่รวมส้นสูงนะไม่รวมส้นสูงก็ประมาณ180สูงค่ะถือว่าสูงก็คือนางงามสมัยก่อน175ถือว่าสูงแต่สมัยนี้มันต้อง180เข้าไปแล้วก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นมาตรฐานที่สูงอยู่แล้วตอนนี้นะครับมาในนามเชฟนะมาในนามเชฟยังไงพี่ส้มช่วยฟังหน่อยพี่ส้มเป็นเชฟเรียนจบที่กระดองเบอร์นะเลยกระดองเบอร์เรียนจบด้านอาหารแล้วก็น้องสาวเรียนจบด้านขนมปัจจุบันเนี่ยเป็นเจ้าของร้านขนมไทยชื่อไหนครับชื่อบ้านส้มขนมสวยอยู่นนท์จันทร์56สวยงามใกล้ๆนี่เองปกติเขาจะเอามาให้ชิมตลอดนะเดี๋ยววันหลังเราไปชิมที่ร้านแต่วันนี้ชิมไม่ได้เพราะว่าโรงงานแน่นคิวแน่นตอนนี้ศาสตร์จีนใช่ไหมใช่พรุ่งนี้ต้องส่งศาสตร์จีนคิวแน่นมากเลยพี่แมนก็คือของเราเนี่ยเป็น delivery เนี่ย 99% ดังนั้นคิว delivery เราเยอะมากอ่ะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าการเป็นเชฟเนี่ยจากนางงามมาเป็นเชฟเนี่ยถือว่าถ้าในความรู้สึกเราภูมิใจ คือครั้งแรกที่เราแฮปปี้เลยดีใจมากๆคือการเป็นนางงามนางงามเนี่ยพอเราได้นางงามปุ๊บเนี่ยมันก็มีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตเยอะแยะมากมายนะคะอย่างที่พี่แมนบอกไม่ว่าจะเดินแบบเล่นละครทำทุกอย่างที่อยู่ในวงการบันเทิงแล้วครั้งนี้เขาเป็นคนที่รักษาตัวตลอดเวลาไม่เละเทะไม่นวดไม่ที่ตลอดก็เป็นสิ่งที่ดีพวกคือพวกเรารุ่นนั้นเนี่ยจะดูแลตัวเองจนเด็กสมัยนี้เขาบอกพี่ยังมีอิมเมจดูแลอีกเหรอเราชินใช่ค่ะคืออันนี้พี่แมนพูดถูกเวลาเรารักษาตัวเองให้ดีเนี่ยในอนาคตเนี่ยเวลาเราจะทำอะไรเนี่ยมันทำให้ได้รับการต้อนรับและการเอ็นดูและก็ความน่าเชื่อถือมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อโอกาสเข้ามาในชีวิตเนี่ยเราเลือกโอกาสที่ดีที่สุดที่เราจะก้าวเดินต่อไปวันหนึ่งที่เราแต่งงานมีลูกแล้วอาชีพนางงามเนี่ยมันไม่สามารถประกอบอาชีพได้ยั่งยืนเราก็เลยว่าเอ๊ะเราจะทำอะไรดีนะที่เราจะสามารถต่อยอดให้ลูกได้ยั่งยืนแล้วก็การเป็นนางงามต้องบอกว่าการเป็นนางงามเนี่ยเป็นโอกาสที่เราให้ก้าวเดินต่อแต่ว่าเป็นนางงามเนี่ยโอเคพอเป็นเสร็จมันก็แก่ขึ้นใหญ่ขึ้นใช่ไหมแต่เป็นเชฟเนี่ยยิ่งแก่ยิ่งขลังเพราะว่าเรามีประสบการณ์เราก็เลยเลือกที่จะเรียนเชฟแล้วพอเลือกที่เรียนเชฟสองคนพี่น้องเนี่ยเสร็จปุ๊บแล้วน้องส้มกับเปรี้ยวคู่กันเป็นพี่น้องพอเรียนจบปุ๊บได้ทำร้านเนี่ยมันเป็นอะไรที่เกินคาดกับเรามากถือว่าเราเป็นร้านขนมไทยร้านแรกที่ขายใน IG แล้วประสบผลสำเร็จสูงเวลาเขาทำค่ะนะสูงไม่สวยนวลจันทร์57ไปนะไปนะ56นี่นะ JB ชอบทำบุญอ่ะเวลาแม่มาเนี่ย
พาไปโทรหาอย่างนี้ใช่ไหมโทรหาพี่โซบอกจะเอาไปทำบุญเขาก็จะจัดถวายพระสวยๆให้ผมอยากให้ไปให้น้องที่อยู่ตรงนั้นพอดีน้องที่เขาเปรียบพิการตาบอดที่ตุ๊กที่นวลจันทร์เหมือนกันนั่นแหละนั่นแหละเอาไปเลยบอกพี่ส้มได้เดี๋ยวพี่ส้มจัดการให้มันก็เวลาจัดเนี่ยขนมเราเป็นอย่างนี้ค่ะเราไม่ได้วางขายแบบว่าทั่วไปหมายถึงว่าธรรมดาคือสมมติว่าพี่แมนบอกว่าจะเอาไปสวัสดีผู้ใหญ่เราก็จะจัดอีกแบบนึงเอาไปให้น้องเราก็จะจัดให้เข้ากับคนที่เราเอาไปให้ก็คือการออกแบบเนี่ยค่ะสวยๆเราก็ไม่น่าทานเลยคือมันสวยจนไม่กล้าที่จะทานมีคนบอกว่ามันสวยจังเลยไม่กล้าทานมันเป็นความรักความภาคภูมิใจของเรานะเวลาเราทำงานออกไปแล้วแล้วมีคนชอบนะพี่แมนนะแล้วมีฟีดแบ็กกลับมาชื่นชมเนี่ยมันทำให้เราแบบรู้สึกภาคภูมิใจต่อทำแรกๆนะพี่แมนคือเราคิดในใจต่อให้ไม่ได้เงินแบบยังขายไม่ได้แต่คำชมเนี่ยมันภูมิใจนะมันปลื้มนะนี่พี่แมนก็ปลื้มแทนเขานะเพราะว่าปลื้มก็คือเห็นชีวิตของส้มเนี่ยมาตลอดแล้วชีวิตส้มนี่คือมีลูกมีครอบครัวมีอยู่วันนึงสามีเสียชีวิตสามีเสียชีวิตน้องเสียชีวิตพ่อเสียชีวิตคือมันเฟลหมดเลยแล้วเรื่องหัวนี่ขนลุกแล้วยังบอกส้มให้กำลังใจส้มตลอดเนาะตอนนั้นเนาะส้มก็บอกว่าส้มจะสู้แต่พอเห็นส้มทำขนมมันเหมือนกับทุกคนที่เขาเสียชีวิตไปเขานั่งมองอยู่แล้วให้ทำให้ส้มมีชีวิตที่ดีขึ้นไอ้พวกนี้มันจะความสวยงามมันทำให้ส้มมีชีวิตใหม่แล้วก็เวลาทำไอ้พวกนี้ก็นึกถึงเขาตลอดมันเหมือนเห็นเขาใช่ไหมใช่ใช่ก็คือขนมเนี่ยอย่างที่เล่าว่าเริ่มขนมไทยมาจากคุณพ่อคือคุณพ่ออยากทานขนมเปียกปูนแต่เสียชีวิตก่อนแล้วไม่ได้ทำให้เขาทานแล้วพอหันไปเห็นสิ่งที่เขาแบบว่าอยากจะทานเราก็ทำให้กับคุณแม่ทำเหมือนกับอยากให้คนอื่นทานด้วยใช่ใช่แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าอาจจะเป็นพ่อเนี่ยเหมือนแบบดลใจนะพี่นะว่าควรจะทำแล้วเชื่อไหมว่าทำครั้งแรกอ่ะมันก็ประสบผลสำเร็จเลยมันแตกตรงนี้นะใต้สำนึกมันบอกไม่ถูกอ่ะมันนี่จะดูเจมี่จะไม่สำเร็จได้ยังไงอ่ะมันสวยขนาดนี้เนาะคือเห็นแล้วเราปรับเริ่มแทนคนเป็นพ่อเป็นแม่ถึงท่านจะไม่อยู่แล้วแต่ท่านมองกลับมาเนี่ยท่านจะรู้เลยว่าพี่ส้มเป็นคนที่มีความตั้งใจมากคือดูจากแววตาจะเห็นแล้วเนี่ยตอนนี้ยิ่งมีสิ่งเติมเต็มเขามีเพื่อนชายคนใหม่ก็ควรในชีวิตก็ควรจะมีบ้างด้วยความที่เนาะเปิดเผยได้ใช่ไหมเปิดเผยได้ค่ะก็คือชื่อพี่เมธเดี๋ยวเลือกเข้ามาในรายการเลยมาด้วยแต่ไม่ตอบก็วันนั้นเจอพี่เมธบอกพี่เมธบอกส้มนะว่าจะเชิญไปส้มก็หายไปเลยพี่เมธก็บอกพี่นุ้ยเจออีกงานนึงเขาบอกนี่แมนผมยังจำได้นะว่าแมนจะเชิญผมไปงานไปเปิดแล้วเปิดซะเลยเดี๋ยววันหลังมาเปิดนะครับถ้ามีโอกาสแล้วอนาคตหลังพี่ส้มอนาคตใช่ไหมคะคือพี่ส้มมาวางแผนตั้งแต่แรกแล้วว่าคือพี่ส้มเป็นคนวางแผนในชีวิตมาเป็นสเต็ปเพราะว่าคืออยากจะแนะนำแล้วว่าทุกคนเวลาเราอยู่ในอยู่จุดตรงนี้ถ้าเรามีโอกาสอะไรก็แล้วแต่เราควรจะวางแผนชีวิตให้มันยาวๆนะคะเพราะว่ายิ่งคนอยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยวงการบันเทิงมันจะฉาบฉวยในสิ่งเล็กเพราะฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสแล้วเราควรจะทำอะไรแล้ววางแผนต่ออนาคตอย่างไรยิ่งมีครอบครัวเรายิ่งคิดมากงั้นในค่ะในอนาคตเนี่ยก็ตอนนี้วางแผนไว้ว่าจะเรียนเชฟเพื่อจะให้ลูกเพื่อจะต่อยอดตอนนี้ได้มาครึ่งทางแล้วพี่แมนมีโรงงานมีโรงงานผลิตก็คือรับรางวัลนู่นนั่นนี่เต็มไปหมดก็คือจากวันแรกจะทำกัน2คนพี่น้องแล้วก็คุณแม่ทำกันแบบกับลูกน้องอีก2คนทำกันแค่นี้วันนี้มีเป็น10แล้วก็มีขยายเป็นโรงขนมเล็กๆอย่าเรียกว่าโรงงานเลยค่ะก็100กว่า100กว่าตารางวาเล็กๆก็ถือว่าเราได้ก้าวมาต่อไปเนี่ยเราก็คงจะก้าวต่อไปซึ่งตอนนี้ขนมของเราเนี่ยมันเป็นขนมสดใช่ไหมขนมสดเนี่ยเชลไลท์มันจะสร้างพี่แมนมันจุวันหนึ่งสองวันซึ่งมันไม่สามารถไปไกลได้เราก็เลยจะต้องมีสเต็ปต่อไปคือเราอาจจะต้องทำขนมที่มันสามารถอยู่ได้นานแล้วก็ส่งออกค่ะค่อยๆทำเนาะค่อยๆทำค่ะต้องถือว่าตอนนี้ก็แฮปปี้แล้วว่าจากที่เราเริ่มกันมา2คนพี่น้องคิดกันมาแล้วมันต่อยอดมาจนถึงครึ่งทางและอีกครึ่งทางเนี่ยตั้งใจเลยว่าใช่มันจะไปได้แน่นอนไปได้คือว่าตัวพี่ส้มประสบความสำเร็จนะจริงแล้วนี่มันขายอยู่ตรงไหนบ้างไอจงไอจีเขาขึ้นมาเล่าให้ฟังหน่อยเดี๋ยวเขาขึ้นมา
ค่ะโซ่ร้านอยู่นวลจันทร์56ถ้าใครจะไปหน้าร้านนะคะให้ไปที่นวลจันทร์56แล้วก็ถ้าจะสั่ง delivery ให้ไปทางแอดไลน์ค่ะแอดเชฟส้มนะคะเชฟส้มเสร็จแล้วก็ถ้าจะโทรก็0965519963 0965519963ค่ะก็แค่นี้ค่ะก็หรือว่าถ้าหาไม่เจอก็เซิร์ชเชฟส้มอ๋อแล้วกันเชฟส้มกดไป096551996309655199630965519963หรือถ้าจำอะไรไม่ได้เลยไปเซิร์ชคำว่าเชฟส้มใน Google ค่ะเดี๋ยวก็ขึ้นมาเชฟส้มทีนี้เขาเรียกว่าเห็นพี่ส้มแบบว่าประสบความสำเร็จไปถึงขั้นนี้แล้วอยากให้พี่ส้มแนะนำทริคหน่อยสำหรับน้องๆตอนนี้ที่กำลังแบบว่าอาจจะกำลังเรียนเลยกับสถาบันเดียวกันเลยกระดองเบอร์เลยเพราะว่าชื่อนี้พอขึ้นมาปิ้งเนี่ยหลายคนบอกโอ้ยากนะพี่จะจบได้เหรอพี่ส้มมีทริคยังไงบอกน้องๆบ้างครับคือทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ความตั้งใจค่ะคือเราทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีความตั้งใจยังไงก็สำเร็จคือบางทีบางคนตั้งใจแต่ตั้งใจไม่สุด คือทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่โรยด้วยกลีบกุหลาบทุกการเดินทางมันก็จะต้องมีแบบอุปสรรคบ้างแต่ก็อุปสรรคเราต้องก้าวมันให้ได้นะคะข้ามมันแต่ว่าถ้าเจออุปสรรคอย่าหลีกเราก็ต้องหาวิธีแก้กันไปนะคะว่าเจอแบบนี้เราจะทำแบบไหนว่าเราจะเดินต่อได้อย่างไรพอเดินต่อไปได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องคิดอีกว่าเดินต่อไปได้แล้วจะมั่นคงยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่พี่ส้มมาได้ขนาดนี้ไม่ใช่ว่าเดินแล้วโรยด้วยกลีบกุหลาบมาทุกอย่างนะคะมันก็มีอุปสรรคบ้างนะคะต้องต่อสู้อยู่แล้วแต่ว่าเราเนี่ยรู้เลยว่าเราคิดอยู่ในใจว่าเรารอดเราผ่านแล้วเรามีความรักกับอาชีพของเราเพราะฉะนั้นเวลาเรามีความรักเราจะพยายามเหมือนเราชอบผู้ชายคนหนึ่งอ่ะพี่แมนหรือชอบผู้หญิงเห็นป่ะเราก็จะมีความพยายามให้คิดอย่างเงี้ยว่าถ้าเราชอบหรือรักอะไรเราจะมีความพยายามและความพยายามนั้นจะทำให้เราสำเร็จพี่ส้มเชื่อว่าทุกคนมีพลังในตัวเองให้ใช้พลังในทางที่ถูกต้องทางที่ดีแล้วมันจะช่วยให้เราสำเร็จได้นะครับนี่สุดยอดเลยแล้วคราวนี้อีกสำคัญที่สุดคือการดูแลสุขภาพนี่แหละส้มยังหุ่นเสียอยู่เลยนะครับสัดส่วนเท่าไหร่ฮะตอนนี้ตอนนี้แม่ถามว่าตอนนี้เลยใช่ไหมน่าจะ35 38ตอนประกวดนางงามอ่ะเท่าไหร่32 24 35โอ้สุดยอดสุดยอดไม่32 24 35นี่ไม่ถึง24ด้วย23ครึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็สูง170ปัจจุบันนี้ก็ยังก็ยังดูโอเคอยู่ทำไงฮะกินมังสวิรัติด้วยไม่ค่ะพี่แมนคืออย่างนี้ค่ะส้มอ่ะคืออย่างนี้ส้มอ่ะเป็นมิสแดนเวิลด์ส้มให้เกียรติเวทีนี้มากเพราะเขาให้เกียรติเราเป็นเราพูดแล้วมันเหมือนแบบคือเขาให้เกียรติเราถ้าไม่มีมิสแดนเวิลด์ก็จะไม่มีเราวันนี้เพราะเขาให้เกียรติเราเราก็ต้องให้เกียรติเวทีให้เกียรติตำแหน่งมิสแดนเวิลด์เหมือนอย.ประทับตาเราอยู่ที่ตัวเราแล้วต่อให้เราจะแก่ขนาดไหนหรืออะไรใช่คือมันใช่มันก็คือมิสแดนเวิลด์เพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่ามิสแดนเวิลด์คือคนสวยออกกำลังกายดูแลสุขภาพถามเอาจริงๆป่ะไม่ได้ออกกำลังกายหรอกแต่ว่าทำงานนี่ไงทำงานแล้วมีคุณผู้ชายดูแลค่ะผู้ชายดูแลทานอาหารทานอาหารเสริมอะไรดูแลแล้วก็นู่นนี่คือจริงๆเราด้วยอาชีพเราบางทีต้องไปถึงจอจงสารคุณมีคุณพี่ดูแลอะไรเงี้ยเขาก็จะดูแลเราคือเราก็ดีอะค่ะพี่หมายถึงว่าโอเคเราอาจจะดูแลตัวเองได้ไม่เต็มที่เพราะเราทำงานด้วยนู่นนี่แล้วเขาก็ดูแลสุขภาพให้เราใช่เพราะเขาเป็นคนดูแลใช่ส่วนหนึ่งเนี่ยการดูแลสุขภาพมันก็ทำให้เราพอเราหน้าตาดีหรือว่าเราสวยเวลามีคนชมเรานะพี่ส้มทำไมยังดูดีอยู่เลยยังสวยอยู่เลยมันก็ทำให้เราแบบรื้มเขาบีใจพองโตเลยใจพองโตเมื่อกี้ช่างแต่งหน้ายังบอกพี่เสียงเด็กๆพี่ยังสวยอยู่เลยไอ้แค่นี้แล้วต้องมีความสุขมากแล้วคือมันเป็นพลังใจเล็กๆเป็นพลังคือส้มอยากให้ทุกคนว่าเอ้ยอะไรเราอาจจะมองข้ามว่าเฮ้ยคือส้มชอบคิดว่าคนจำส้มไม่ได้ส้มก็จะไม่ค่อยดูแลตัวเองมากแต่ไปข้างนอกก็ขี้เกียจแต่งตัวแต่แฟนบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ไปเราต้องดูแลตัวเองเราก็เลยตอนหลังว่าโอเคก็ดูแลนิดนึงก่อนเจอเขาไม่ค่อยดูแลหลังเจอเขาเนี่ยต้องดูแลเพราะเขาดูแลตัวเองคือที่เขาดูแลนี่หมายถึงเขามองอย่างนี้ค่ะเขาไม่ใช่ว่าดูแลเพื่อให้สวยแต่เขาบอกว่าเรามีลูกนะอนาคตอีกยืดยาวถ้าเราเป็นอะไรไปลูกจะเป็นยังไงคือไม่ใช่ดูว่าต้องสวยแต่ดูเพื่อให้เรามีอายุยืนความพร้อมยืนยาวที่เราจะมีแรงดูแลลูกฮะแล้วลูกเรายังเล็กไม่ใช่โตกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่แข็งแรงแล้วลูกเราจะทำยังไงการดูแลเนี่ยคือการดูแลในส่วนแบบนี้ค่ะไม่ใช่ว่าเอ้ยแต่มันก็เป็นผลพลอยได้ทำให้เราสุขภาพดีแล้วหน้าตาดูโอเคหน้าอะไรเงี้ยผมเชื่อนะท่านผู้ชมก็คงเชื่ออย่างที่เราเชื่อว่าพี่ส้มเป็นเหมือนไอดอลผมชอบคนที่เป็นไอดอลจริงๆไอดอลของความงามใช่แล้วก็เป็นไอดอลของการดูแลสุขภาพแล้วก็เป็นไอดอลข
ของความตั้งใจโอ้โหเป็นความน่ารักที่วันนี้พี่ส้มให้เกียรติกับรายการของเรามากในวันนี้นะครับเราก็มีความสุขกับพี่ส้มเยอะแยะมากมายนะเดี๋ยวรายการของเราก็คงจะมีเขาเรียกว่าสิ่งดีๆมามอบให้เหมือนกันนะครับเป็นสิ่งที่เรียกว่าจะเสริมเพิ่มพลังให้คุณส้มนะครับได้คบกับสิ่งดีๆพบกับสิ่งดีๆอยากจะฝากอะไรบอกท่านผู้ชมนิดนึงกับขนมส้มนะคะส้มอยากคือขอบคุณนะคะส้มขอบคุณประชาชนทุกท่านแล้วก็ทุกๆคนที่รักแล้วก็เอ็นดูส้มแล้วก็เมตตาแล้วก็สนับสนุนส้มแล้วก็ร้านบ้านส้มขนมสวยมาโดยตลอดนะคะส้มไม่มีอะไรตอบแทนแต่ส้มอยากจะบอกว่าส้มจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นบ้านส้มขนมสวยให้ดีขึ้นยิ่งขึ้นแล้วก็ส้มขอส่งกำลังใจให้ทุกคนที่มีความท้อแท้ในชีวิตนะคะว่าชีวิตเราอะสามารถเดินต่อไปได้ถ้าเรามีความตั้งใจและเรามีความพยายามอย่าท้อถอยค่ะส้มเชื่อว่าถ้าไม่ท้อถอยมีความรักมีความพยายามทุกคนจะประสบผลสำเร็จค่ะนี่สุดยอดเลยและนี่คือคุณส้มชนาการชัยศรีมิสเตอร์แลนด์ปี1990เพราะฉะนั้นวันนี้พี่ส้มให้เกียรติรายการของเรานะครับเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆให้พี่ส้มไปดูแลความสวยต่อไปนะครับขอบคุณมากครับเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่คือความสนุกในช่วงคุยกับแขกรับเชิญเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าเมื่อกี้พูดกันเรื่องสุขภาพเดี๋ยวเราจะมาดูแลสุขภาพกันครับ